หกสนั่นลูกค้าโวยถ้วยใส่หอยนางรมหรือชามข้าวหมากลนตื่นได้น้อยขายแบบนี้ผิดไหมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เกิดเรื่องวุ่นอีกแล้วค่ะสำหรับกลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภคพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของเหล่าผู้บริโภคทั่วไทยซึ่งล่าสุดนะคะวันที่26พฤศจิกายนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบายค่ะหลังจากเดินเลือกซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแห่งหนึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้โพสต์ภาพถ้วยสีใสขนาดเล็กที่มีหอยนางรมถูกบรรจุอยู่ในนั้นพร้อมระบุข้อความว่านี่แทบจะไม่ใช่ถ้วยแล้วกลับด้านเป็นชามข้าวหมาแล้วของในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะจ๊ะหากพิจารณาจากภาพจะเห็นได้ว่าถ้วยหอยนางรมมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับฝ่ามือของผู้โพสต์มองเผินๆด้านบนดูเหมือนจะมีหอยถูกบรรจุอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อพลิกข้างใต้จะพบว่าก้นถ้วยเว้าลึกส่งให้ก้นตื่นบรรจุสินค้าได้น้อยหลังชาวเน็ตเห็นภาพดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวอย่างล้นหลามด้วยส่วนใหญ่มองว่าไม่เป็นธรรมกับลูกค้ารวมถึงชี้ให้เห็นว่าร้านค้าชั้นนำก็กระทำในลักษณะเดียวกันซึ่งส่วนนี้เป็นผลให้ลูกค้าหลายๆคนมองเป็นเรื่องปกติอาทิข้อความที่กล่าวว่าเราปล่อยให้เขาเอาเปรียบเหลี่ยมใส่จนกลายเป็นหลายคอมเมนต์บอกว่าเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วถ้าจะขายให้น้อยก็ใส่กระปุกน้อยมาเลยค่ะหรืออันใหญ่อันเดียวมาเลยอันนี้เขาขายหมกเม็ดน่ากลัวนะคะคนเราทุกวันนี้กลายเป็นว่าอีถ้วยกระปุกนี้มันปกติไปในการขายของละอ่านจากหลายๆคอมเมนต์มันไม่โกงไม่ผิดแต่รู้สึกมันเหลี่ยมจังทั้งที่ทรงกลมในขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ Facebook อีกส่วนมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เข้าข่ายเอาเปรียบแต่อย่างใดเพราะทางซูเปอร์เลือกใส่กระปุกใสซึ่งลูกค้าทุกคนก็จะเห็นปริมาณสินค้าได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้ออาทิในข้อความที่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับแล้วก็เป็นทุกที่ด้วยปกติได้ซื้อทานหรือเปล่าครับถ้าเขาบอกน้ำหนักเนื้อสุทธิแล้วช่างไม่ถึงอันนี้โกงเราโดนเอาเปรียบนี่เขาวางให้เราดูพริกได้ดู360องศามันก็อยู่ที่เราตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อเองหรือเปล่าครับถ้าคิดว่าโดนเอาเปรียบก็ไม่ต้องซื้อคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาขายตามปริมาณอาหารนี่ไม่ได้ขายตามปริมาณบรรจุภัณฑ์อย่างไรก็ดีขณะนี้คอมเมนต์ยังคงดุเดือดและยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดว่าการกระทำของซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเป็นสิ่งถูกต้องหรือผิดแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ